ีบริษัทวุ่นวายมากเลยอ่ะเพราะว่ากำลังจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยก็เลยวุ่นกันทำบริษัทเลยแม้ว่างานจะหนักพี่เพ็งก็ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาด้วยนะเมื่อก่อนอ่ะพี่เพ็งทำโปรเจกต์จะไม่มีเวลากินข้าวแหละมีคนจำเรื่องของพี่ได้ด้วยฮะเฮ้ยนี่มันตุ๊กตาที่พี่เคยซื้อให้หนูนี่หนูยังเก็บไว้อีกเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อะไรก็พี่จำได้เนี่ยว่าพี่เป็นคนซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้กับหนูก็อะไรก็ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่เพียงคนเดียวที่จำเรื่องของเราสองคนได้เกดก็จำได้เหมือนกันถ้างั้นเนี่ยถ้าพี่จุ๊บตอนนี้เนี่ยจะมีคนสะอึกแบบตอนนั้นนะมีคนโดนจุ๊บแล้วสะอึกด้วยอ่ะพี่เพ็งไม่ต้องมาขำเลยทำไมอ่ะน่ารักออกก็อยู่ดีๆพี่เพ็งก็มาจุ๊บอ่ะเกตกใจก็เลยสะอึกแค่นั้นเองอ่ะพี่ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้วนี่เราจะร้อนตัวทำไมเนี่ยอ่ะเฮ้ยหรือว่าอันนี้จุ๊บครั้งแรกของเราใช่ปะเฮ้ยใช่ไหมเอ้ยพี่ไม่ใช่แน่ๆเลยอ่ะอุ๊ยไม่มีแล้วอ่ะพี่เพ็งไม่ต้องมาแกล้งเกดเลยงั้นพี่ว่าเอางี้ดีกว่าถ้าพี่จุ๊บอีกสักทีเนี่ยเราก็น่าจะหายเกิดได้เอาปะไม่พี่จะเอาแล้วโอ้ไม่แกล้งแล้วหายยังพี่ว่าต้องจุ๊บแล้วแหละเลยพี่เพ็งอ่ะหายสะอึกแล้วเหรอไปอีกป่ะฮัลโหลค่ะพี่เพ็งฮัลโหลเกดพี่เพ็งยังประชุมไม่เสร็จหรอคะยังเลยอ่ะประชุมกันยาวมากนี่แค่พักเบรกเองอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปประชุมต่อแล้วอ่ะวันนี้พี่คงพาเกดไปกินข้าวไม่ได้แล้วนะพี่ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรค่ะพี่ขอโทษจริงๆนะเกดวันนี้เกดอยู่ห้องใช่ปะใช่ค่ะคือที่จริงพี่มีเรื่องจะรบกวนเกดหน่อยอ่ะพอดีว่าเมื่อเช้าพี่ลืมเอกสารไว้บนห้องอ่ะถ้ายังไงเกดเอาเอกสารมาให้พี่ที่ห้องประชุมหน่อยได้ไหมมันวางไว้อยู่บนโต๊ะอ่ะได้เลยค่ะหนูเกดเอาไปให้นะคะพี่ขอโทษจริงๆนะเกดเดี๋ยวพี่ต้องไปประชุมต่อแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะไว้ถ้าหนูถึงแล้วจะโทรบอกนะคะได้ค่ะ
เดทมาทำไมคะก็พาหนูมาพักผ่อนไงคะจริงเหรอคะจริงสิก็พี่เคยสัญญาแล้วไงว่าพี่เนี่ยจะพาเรามาเที่ยวอ่ะพี่เพียงจำได้ด้วยเหรอแน่นอนพี่จำได้อยู่แล้วเจนไม่คิดว่าพี่เพียงจะจำได้นะมันก็นานแล้วอะตามจริงเนี่ยพี่คิดมาสักพักแล้วนะว่าพี่อยากจะพาเรามาเที่ยวแต่พี่ยังหาเวลาว่างไม่ได้เลยอะแต่ตอนนี้พี่เพียงก็ไม่ว่างแหละมันก็ใช่แต่หนูเนี่ยก็สำคัญไม่น้อยไปกับงานของพี่เลยนะขอบคุณนะคะงั้นเราไปพักผ่อนกันให้เต็มที่ดีกว่าเนาะแน่นอนเกจะใช้เวลากับพี่เพียงให้เต็มที่เลยเอาให้คุ้มเลยน้องเกดน้องเกดแสบ